เหตุผลที่ข้าเจ้าไปบริจาคเลือดนะคะก็เพื่อให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเพื่อลดคอเลสเตอรอลค่ะเพราะสารคอเลสเตอรอลสารอาหารต่างๆจะถูกเอาไปใช้ในการสร้างเม็ดเลือดใหม่แล้วทำให้เราได้เปลี่ยนถ่ายเลือดตามธรรมชาติแล้วที่สำคัญก็คือได้ช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยนั่นเองนะคะแล้วผลพลอยได้คือพอเรารู้ว่าเราจะต้องไปบริจาคเลือดอย่างข้าเจ้าอาทิตย์หน้าจะไปบริจาคเลือดใช่ไหมคะข้าเจ้าก็จะต้องเตรียมร่างกายให้พักผ่อนให้เพียงพอเตรียมสารอาหารที่จะกินเข้าไปเราก็จะเลือกแต่สารอาหารที่ดีๆเพื่อให้ร่างกายอะค่ะพร้อมที่จะไปให้เลือดคนอื่นนะคะก็ไปบริจาคที่สภากาชาติไทย3เดือนครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเราอะค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุอยู่บนโลกนี้ได้โดยที่ใช้เท้าตนเองเดินใช้ปากตนเองกินเคี้ยวได้ด้วยฟันแท้ๆของตัวเองแล้วก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะก็เลยเลือกที่จะไปบริจาคเลือดนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารหรือคุณจะไปบริจาคเลือดเพื่อให้สุขภาพคุณดีขึ้นมาคุณก็จะต้องดูแลการออกกำลังกายค่ะเพราะมนุษย์เราอะค่ะถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวไม่ได้ให้นั่งอยู่กับที่นะคะถ้าคุณนั่งอยู่กับที่แล้วเอาแต่กินกินกินวันหนึ่งคุณจะพิการวันหนึ่งคุณอาจจะป่วยได้นะคะดังนั้นนะคะเมื่อคุณกินแล้วคุณก็ต้องออกกำลังกายอย่างข้าเจ้าเนี่ยค่ะก็ใช้วิธีเดินเดินไปร้านอาหารเพราะอาหารของเราไม่ได้อยู่ในป่าเหมือนสมัยยุคโบราณที่จะต้องออกไปหาด้วยตนเองใช่ไหมคะอาหารเราอยู่ในร้านอาหารเราก็จำลองเหตุการณ์ก็เดินค่ะเดินแล้ววันหนึ่งข้าเจ้าก็พยายามเดินให้มันได้5 กิโลนะคะเมื่อวานก็เดินได้ 11.80 นะคะการเดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหากับร่างกายมากนะคะเพราะไม่ได้ถูกกระแทกอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะการเดินมันจะถูกให้ออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักค่ะลงน้ำหนักก็จะทำให้ร่างกายเราสามารถเอาแคลเซียมไปสร้างเสริมกระดูกได้เพราะกระดูกข้าเจ้าก็เริ่มบางแล้วนะคะก็เลยต้องใช้การเดินช่วยค่ะ